สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทยเทนเนสอาร์ทีทุกท่านด้วยนะช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามีกันที่สถานีเขาควายนะครับก็เป็นสถานี2ชั้นที่มีลักษณะคล้ายสถานีคลองไส้นะแต่ว่าเรามีกันที่สถานีเขาควายกันนะครับในวันนี้โดยก็เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในตอนระหว่างสถานีสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็สถานีคลองพลูซึ่งอยู่ในทางด้านทิศใต้นะครับวันนี้แอดมินก็มีโอกาสก็เลยพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมายังที่สถานีเขาควายแห่งนี้นะครับนี่นะครับถ้าไปทางด้านทิศใต้นะฮะก็จะเป็นสถานีเขาพลู10กิโลจุด949นะครับแล้วก็ไปทางด้านทิศเหนือเป็นสถานีสุราษฎร์ธานี 6.493 กิโลเมตรนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่สถานีเขาควายนะครับแล้วก็เป็นสถานีเล็กๆนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้นะครับก็มีขบวนรถเข้าหลีกมาพอดีนะครับเป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่722ต้นทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปสถานีชุมทางบางซื่อนะครับกำลังเข้าสู่สถานีเขาควายในทางที่2ทางหลีกนะครับเดี๋ยววันนี้ขบวน722มีกำหนดหลีกกับขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชที่สถานีเขาควายในวันนี้นะขอขอบคุณที่ก็ได้หลีกให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับผมโอ้ยสองวันนี้ด้านหน้าเป็นคอนเทนเนอร์นะจะเป็นอัลสตอม4408ทำขบวนนะครับสถานีเขาควายแล้วครับขบวน722มีของดีทางด้านตอนท้ายซะด้วยนะครับนี่นะครับของดีที่ว่าจะเป็นในส่วนของรถปตท.ที่มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ AATC นะครับโดยเป็นคอนเทนเนอร์ของการรถไฟประเทศไทยเองเลยซึ่งจะใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องของการรถไฟประเทศไทยโดยจะมาแทนในส่วนของบตย.นะครับเพราะว่าตัวพวกนี้สามารถยกขึ้นลงได้นะครับและขนส่งได้สะดวกสบายมากกว่านะครับมากกว่าการที่ส่งกับทางบตย.นะครับผมนี่นะครับจะเป็นบสพ.31นะครับก็เป็นบสพ.อีกคันหนึ่งนะครับที่มีความคลาสสิกนะครับตรงไหนนะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแค่เพนซิลเวเนียนะฮะที่มีความเร็วนะครับจะทำความเร็วได้เป็นแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นแค่รุ่นโบราณแล้วนะฮะถือว่าเป็นของหายากเลยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะส่งกับขบวน722ไปส่งที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ขบวน722ก็จอดที่ทางหลีกแล้วนะครับโดยจะหลีกกับขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชที่สถานีเขาควายนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่ในทางที่2นะครับเพราะนี่722ล่าช้ามาเยอะนะครับเนื่องจากว่ารถจากอัลสตอม4230คันเดิมนะครับที่ทางขบวน722มานั้นได้ชำรุดนะครับที่
สถานีทานพอจึงได้มีการสั่งให้นำรถจักรคันใหม่นะครับมาเปลี่ยนซึ่งก็ทำให้มันจะสองราชานั่นเองนะครับรถจักรคันใหม่ที่ว่าเป็นรถจักรอัลสตอม4408นะครับที่ทำไปเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะพอทำควร722มาเราจะเดินมาถึงบริเวณชานชาลาสถานีแล้วนะฮะเห็นตรงนี้นะครับก็มีการแขวนธงให้ขบวนรถด่วน85กรุงเทพนครศรีธรรมราชทำบนผ่านในทางที่1แล้วนะครับก็มีการทำสีตู้บสร.นะครับรถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่างนะสีใหม่สวยงามเลยนี่นะครับอันนี้เขาหัวควายนะครับยาวเหยียดเลยนะเราไปรอชมขบวนรถด่วน85กรุงเทพนครศรีธรรมราชต่อไปนะอันนี้ขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชทางควรผ่านสถานีเขาควายในทางที่1นะครับขบวน722ก็จอดอยู่ในทางที่2รอลีกนะ85ใช้เป็นอัลสตอม4214ทำขบวนครับคันเดียวเพียงเท่านั้นครับขบวน85ทางก็ผ่านสถานีเขาควายไปแล้วครับขบวน85กรุงเทพนครศรีธรรมราชต่อไปเป็นการปล่อยขบวน722ชุมทางใหญ่ชุมทางบางซื่อเป็นลำถัดไปครับเมื่อขบวน722ลีก85เสร็จก็ทำการออกจากสถานีเขาควายนะครับตอนนี้มาบริเวณโค้งด้านที่ใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยตอนนี้ขบวนสินค้า722กำลังเข้าสถานีสุราษฎร์ธานีครับผมWe'll be right back.
จะสองเลี้ยวเข้าสู่ทางที่5สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับวันนี้ขบวน722ต้องตัดรถบสพ31นะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีวันนี้จะ22อยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับ10นาฬิกา30นาทีครับเราจะทำการตัดรถบสพ31ออกจากริ้วนะพ่วงริ้วเรียบร้อยครับนะครับตัดออกจากริ้วขบวนแล้วนะครับเหมือนกับขบวนรถโดยสารเลยนะครับก็ทำการถอยนะครับเข้าสู่ย่านสถานีสุราษฎร์ธานีก็ทำการปลดบสพ31นะครับออกจากรถบยศ270นะครับซึ่งรถบยศ270คันนี้ก็เป็นรถของพรร.นะครับพนักงานรักษารถก็พนักงานห้ามล้อนะครับโดยจะนำไปต่อพ่วงกับขบวน722ดังเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ถอยมาแล้วนะครับในทางที่5นะครับโดยจะนำมาพ่วงกับริ้ว722นะตอนนี้นะครับเราก็มาบริเวณด้านหน้ารถจักรของขบวน722นะครับเราเป็นรถจักรอัสตอม4408ที่จอดที่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่5นะครับสัญญาณหางปลายยกเป็นท่าอนุญาตในทางที่3นะครับปล่อยขบวน40ออกไปแล้วครับขบวน40เดินก่อนขบวน722จากสุราษฎร์ธานีครับเวลา11นาฬิกาครับเราอยู่บริเวณสภาเชื้อจอมกล้านะครับผมรถ722มาแล้วนะครับมาเร่งมาควันดำเลย
อภัยในเสียงลมนะฮะเรามาข้ามสะพานเรือจอมเกล้าพร้อมขบวนเจ็ดสองสองสักหน่อยฮะจอมเกล้าไปแล้วครับควรจะ22เราไปต่อกันเลยนะครับครับขณะนี้ควรจะ22เข้าสู่ทางบ้านตุ้งโพนะครับเราจะเข้าสู่ในทางที่2เพื่อรับตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มนะครับนี่ก็มายาวเลยนะครับต้องมารับเพิ่มอีกสุดยอดจริงโอ้โหยาวมากนะครับไม่ต้องพลแล้วนะครับขบวน722หยุดรับตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มครับผมโอ้โหยาวจริงนะถึงชุมทางไม่ต้องพลครับขบวน722ตอนนี้ครับก็ทำการพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ในย่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนำไปต่อพ่วงกับขบวน722ถามว่าทุกคนเป็นชุมทางที่มีการรับส่งสินค้าใช้คอนเทนเนอร์นะเราทำการเดินหน้านะครับครับหลังจากที่ขบวน722รับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่ชุมทางบ้านทุ่งโพเสร็จแล้วนะครับก็ทำการปล่อยออกจากชุมทางบ้านทุ่งโพครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะครับขบวน722ท่านผู้ชมลองนับกันดูนะครับว่าออกชุมทางบ้านทุ่งโพยาวกี่คันครับฝากกดไลค์ Subscribe ก็ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะลงต่อไปอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ